ให้เขาฟังหน่อยต้องบอกก่อนแล้วกันว่าวันนี้มีอะไรมาบ้างครับบอกหน่อยว่าวันนี้มีอะไรมาบ้างคือที่คำว่าเป็นแม่ยกเนี่ยไม่ได้ยกบางคนยกทุกคนยกทุกคนยกทุกคนที่มาเพราะว่าเราทำส่วนของอาหารครับผมก็จะมีเต็นท์ใหญ่เนี่ยก็คือ4มื้อเลยเช้ากลางวันเนี่ยคือตั้งแต่ตอนนี้เวทียังไม่เริ่มก็จริงที่พี่ชายชี้ไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูงานยังไม่เริ่มแต่ว่าข้าวมาแล้วครับผมเช้ามาแล้วตรงที่โซนที่เรานั่งกันอยู่ก็เป็นเต็นท์สตาฟนะคะสตาฟจะได้เรียนกันมากินข้าวได้ไอติม50ถังแล้วก็น้ำอีกประมาณ20,000กว่าขวด20,000กว่าขวดโอ้โหคุณพระคุณเจ้ายังมีขนมมีคุกกี้มีอะไรที่น้องๆช่วยกันสมทบเข้ามาเยอะมากๆเลยคือบางคนอ่ะมาช่วยแรงบางคนก็มาช่วยเงินบางคนก็สมทบเป็นของนั่งอบคุกกี้กันนั่งทำไอ้นู่นไอ้นี่กันแล้วก็เอามารวมกันตรงนี้ค่ะผมเห็นบรรยากาศในโซเชียลมีเดียมีหลายคนนะที่ทำอาหารเอาเกาลงเกาลัดทำขนมปังพี่บัณฑิตอะไรหลายๆคนเหล่านี้คือพยายามที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ในความหมายของพี่ชายคือการตัดสินใจสนับสนุนแบบนี้หรือการที่ดาราเหมือนออกมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งพี่ชายทำมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็พูดถึงประเด็นในเชิงโครงสร้างทางการเมืองอะไรเหล่านี้มันมีต้นทุนหลายอย่างที่ต้องจ่ายไปพี่ชายเหมือนอาจจะต้องมาแชร์ตรงนี้อีกรอบนึงยิ่งวันนี้มาอยู่ในพื้นที่ชุมนุมอาจจะไปปรากฏหลายที่ด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่มีดาราที่เขาทำขนาดนี้แบบพี่ชายเนี่ยอันเนี้ยเราตั้งใจยังไงหรือว่าเราช่างหัวมาแล้วจริงๆคือแต่ว่าต้นทุนอ่ะมันมีทุกคนแหละพูดก็มีต้นทุนแบบไม่พูดก็มีต้นทุนแบบเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยมันก็มีต้นทุนอีกแบบนึงก็คือว่าเราเลือกที่จะจ่ายในราคาไหนเออแต่ว่าคืออย่างเราพูดของเรามาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอมาเป็นอันเนี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยมวลชนเขาสามารถจัดการดูแลตัวเองได้หรือว่าบางช่วงก็จะแบบมีพรรคการเมืองหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคอยดูแลอยู่แต่พอมันถึงตรงเนี้ยมันเริ่มมาจากที่เด็กๆทำที่เด็กๆทำแล้วเราก็ช่วยน้องๆกันเองน้องก็พอไปถึงหน้างานน้องก็ขอบคุณเลยพี่ชายแบบว่าขอบคุณมากครับพี่ชายช่วยผมอันนี้ก็จะแล้วก็เริ่มงอกมาเรื่อยๆงอกมาเรื่อยๆด้วยความที่ว่าพอไม่ได้มีพรรคการเมืองหรือกลุ่มทุนหรืออะไรหนุนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการมีน้องบางคนผมคุกกี้ขายแล้วก็หักกำไรมาโอนให้เราทำเสื้อขายทำอะไรขายคือเรียกว่าไม่ได้เหนือบากคนถูกหวยด้วยมีคนถูกหวยโอนมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นกันทุกวันที่1วันที่16เราจะได้แบบสมทบเพราะว่าคือแล้วเราก็จะคอยอัปเดตให้เห็นตลอดว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณสมทบมาไม่ว่ามันจะมากจะน้อยอ่ะมันออกมาเป็นเนี้ยพ่อแม่ๆป้าๆก็ได้มากินกันพาไปดูนะครับอย่างบางคนน่ะคือไม่สะดวกจะมาเองอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้ามาไม่ได้เค้าก็รู้สึกว่าเค้าได้มีส่วนร่วมได้แสดงออกในมุมของเค้าเหมือนกันคำถามที่หลายคนก็น่าจะพี่ชายคงจะตอบไปหลายครั้งเหมือนกันเงินน่ะมาจากไหนแล้วไอ้มีใครจ่ายผ่านคุณทรายเจริญปุระมาหรือเปล่าไปเอาเงินเอาทองอะไรยังไงมาสนับสนุนกันขนาดนี้ให้ดูยอดมีการให้ดูยอดด้วย30บาท100บาท50บาท26บาท111บาท300บาท15บาทก็มีนี่นะครับคุณผู้ชมอ่ะโชว์กันให้เห็นชัดๆว่าเงินมันเข้ามาแบบนี้นี่คือท่อน้ำเลี้ยง5บาท5บาท10บาทท่อน้ำเลี้ยง50บาทท่อน้ำเลี้ยง247บาท50สตางค์อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีหมดมีแบบ80สตางค์เลยคือน้องบางคนแบบหนูมีเงินน้อยหนูไม่บอกเฮ้ยได้น้อยก็เงินมันน้ำพักน้ำแรงหนูหามาหนูเต็มใจจะให้พี่ยินดีมากๆเพราะว่ามันก็เอามาส่งต่อเราเป็นแค่ตัวกลางแค่นั้นเองที่เอาไว้ที่คอยจัดการเต้นเต้นอะไรให้แบบว่าให้คนที่เขามาชุมนุมอ่ะเขาได้สะดวกขึ้นอีกนิดนึงแล้วเขาจะได้มีใจมีสมาธิไปโฟกัสกับสิ่งที่เราเรียกร้องกันบนเวทีเพราะว่าบนเวทีอ่ะเราเรียกร้องกันหลายเรื่องมากถึงแม้มันไม่ใช่แค่แบบเป็นเรื่องแบบบุคคลหรือเรื่องอะไรคนใดคนหนึ่งมันมีทั้งประเด็นเรื่องเพศหรือความเท่าเทียมเรื่องสิทธิสตรีเรื่องเสรีเหล้าเบียร์เสรีเหล้าเบียร์เรื่องอะไรอ่ะรัฐธรรมนูญแบบจริงจังเลยก็มีแม้แต่ปัญหาเรื่องเหมืองเรื่องการสร้างวันนี้คุณประสิทธิชัยหนูนวลก็จะขึ้นเวทีด้วยใช่ก็คือมากันหมดนี่ส่งเหมืองพัทลุงกลับไปเอาเหมืองในอีสานมาผมใช้คำนี้ได้ไหมพี่สายที่ผมคุยกับพี่สายก่อนหน้านี้ว่ามันเหมือนการเอาทุกปัญหามากองรวมกันไว้ที่นี่วันนี้แล้วส่งเสียงบอกกันใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยคนในแต่ละพื้นที่อ่ะจะไม่ได้รู้ว่าปัญหาของพื้นที่อื่นคืออะไรครับคืออย่างคนที่เขาแบบมีพื้นที่เมืองหรือเขื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในกลุ่มเราจะไม่ค่อยรู้ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะที่เขาได้รับผลกระทบมันคืออะไร ครับหรือว่าคนที่อยู่หน่อยก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยระบบ
การจัดการจราจรของกรุงเทพมันมีปัญหาอย่างไรทำไมรถไฟฟ้าก็มีอะไรก็มีอะไรมีปัญหาอีกเหรอหรือว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยบางทีผู้ใหญ่เนี่ยลืมส่งลูกไปโรงเรียนเราอยู่บ้านไม่รู้ว่าเด็กต้องไปเจออะไรบ้างเด็กก็ได้ออกมาพูดหรือว่าน้องเพื่อนๆที่เป็น transgender เนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรเขาก็จะได้ออกมาพูดตรงแม้แต่ในวงการบันเทิงเองนะผมเห็นเรื่องของศิลปินการต่อสู้ในวงการบันเทิงเรื่องหนังกระแสรองเรื่องการได้ทุนจากภาครัฐเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ระยะเวลาการฉายคือของแบบนี้จะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันโดนกำหนดโดยนโยบายทั้งนั้นนะถ้าเรานโยบายมันเปลี่ยนมาได้เนี่ยตรงคนที่ขาดนะมันก็ทำอะไรได้มากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูคอมเมนต์นิดนึงครับพี่สายมีคนบอกสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับติดตามค่ะแม่มาจิตใจงดงามมากอะไรอย่างนี้มงลงก็มีรักน้องทรายมากค่ะสู้ๆโอเคอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่สายแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ถึงขบวนการน้องๆขบวนการนักศึกษาด้วยนี่แม่ๆพี่ป้านะอามาจากนี่มาอสุพรรณพี่สายเวลาเห็นหลายๆคนที่มาจากหลากหลายที่ได้มากินข้าวอันนี้มันนวลมากนะครับไฟหล่นครับไฟหล่นคุณผู้ชมไม่มีอะไรครับไฟหล่นเวลาเห็นสายตาเขาเห็นความมุ่งมั่นเห็นแรงสนับสนุนจากเรามันออกดอกออกผลแบบที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยเขาได้กินข้าวเราเขาได้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนนึงเรารู้สึกยังไงพี่สายดีใจคือจะบอกยังไงดีอะบางคนคือไม่กล้ามาแล้วกลัวจะแบบมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็อย่างที่รู้ว่าปีนี้เศรษฐกิจก็หนักสำหรับหลายๆคนเลยเขาอยากมาเขาอยากฟังแต่ว่าถ้าต้องมามีทั้งค่ารถค่าข้าวค่าไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่ไหวอันนี้เราเข้าใจมากดังนั้นตรงนี้ที่เราพอจะรับผิดชอบได้เราดูแลให้แม่ป้าหลายคนก็คือเรียกว่าไปกันมาหลายม็อบแล้วน้องบางคนเพิ่งมาครั้งแรกบางคนมากับคุณพ่อคุณแม่ก็มีก็คือเหมือนว่าเขาก็จะรู้ว่าลูกจะมีอะไรกินตรงนี้ที่มันกินได้ไม่มีอะไรมาแบบแอบแฝงอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเราดูแลตรงนี้มากกว่าเพื่อที่ว่าเขาจะได้สบายใจในการที่จะมาฟังข้อเรียกร้องจากของแบบตรงคนอื่นๆเห็นหน้าแม่ป้าแล้วก็ชื่นใจแล้วก็จริงๆคนมาช่วยเยอะมากเมื่อกี้มีแบบขับรถมาแบบเอาไข่ไก่สดๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลากหลายมากตรงโรงครัวนี่คือแบบว่าเป็นบรรยากาศแห่งความแบบช่วยเหลือกันใช่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามผมนี่ก็มีเต็นท์ของป้าเสื้อแดงที่เป็นพยาบาลใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะมีเดี๋ยวมีไอรอมาตั้งด้วยวันนี้อันนี้ก็เป็นพยาบาลก็คือในกลุ่มหมอพยาบาลก็จะนัดกันเองมาจากคนละที่แล้วก็มารวมกันแล้วก็ทำงานด้วยกันคือทุกคนก็มาจากคนละที่กันหมดค่ะและคนละสายกันหมดแล้วก็มารวมกันบางทีก็มีน้องๆที่ตามกันเราในทวิตเตอร์มาแบบหนูมาช่วยงานหนูไม่มีอะไรหนูขอมาช่วยตักไอติมเอาเลยลูกตักไปตักเลยเป็นอาสาสมัครไปพร้อมกันด้วยเพราะไอติมตั้ง50ถังก็ตักกันเข้าไปตักกันกล้ามขึ้นตักกันกล้ามขึ้นน้ำอีก 20,000 ขวดน้ำอีก 20,000 ก็ดื่มกันเข้าไปวันนี้เต็มที่พี่เพิ่มมีให้ตลอดพี่สายเมื่อกี้ที่ถามตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่ในขณะเดียวกันมันก็เริ่มมีดารานะผมเห็นศิลปินที่พยายามพูดถึงเรื่องปัญหาของประเทศตอบรับเรื่องข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาอยู่บ้างปรากฏการแบบนี้ถ้าย้อนกลับไปเราไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ในฐานะคนทำสื่อคือเห็นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเยอะมากพี่คิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรมันมีคือถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วมีคนบอกเราว่าเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุยกันแล้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เชื่อนะเราจะต้องว่าแบบบ้าหรือเปล่าดาราเขาโอ้เขาไม่ยอมแลกหรอกโดนด่าอยู่เลยแต่ว่าคือ okay. แต่ว่าตอนนี้คือน้องๆทุกคนโลกมันไม่มีขอบเขตแล้วอะเขากดแฮชแท็กอันเดียวเขาก็เห็นหมดเลยเกาหลีเป็นยังไงอเมริกาเป็นยังไงทำไมที่นั่นมันทำอย่างนี้ได้ทำไมที่นี่มันทำแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้คือไอ้นั้นเขาก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าย้อนไปสักเมื่อสักเอาสัก6ปีที่แล้วแล้วกันถ้าสมมติว่าน้องจบม.6นะ6ปีผ่านไปก็น่าจะเริ่มทำงานแล้วเป็น first jobber เฮ้ยทำไมถนนมันยังเหมือนเดิมทำไมทุกอย่างมันชีวิตดูไม่มีอะไรชีวิตมันดูไม่ขยับไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าถึงจุดนึงคนก็เริ่มตั้งคำถามค่ะแล้วพอถามพร้อมๆกันเสียงมันก็ดังก็ทำให้คนอีกหลายๆกลุ่มที่เขาเคยพยายามจะเหมือนกับเซฟอยู่ในเซฟโซนเนาะสุดท้ายวันนึงก็พอเห็นปัญหามากๆก็ต้องสุดท้ายอ่ะปัญหามัน
ถึงทุกคนแหละจะช้าจะเร็วมันถึงทุกคนอยู่แล้วบางคนอาจจะรู้สึกเร็วอาจจะรู้สึกเร็วก็เอ๊ะพูดเร็วแต่บางคนก็เอ๊ะมันไม่มีอะไรมั้งคิดไปเองแต่พอเวลามันมาถึงจริงมันก็โดนจริงๆพี่แต่มันดูหลายคนก็พูดถึงว่าสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงนี่ใช้ศัพท์แบบสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เด็กอยากจะเห็นโดยเฉพาะเรื่องอนาคตอ่ะพี่สายเด็กๆคุยกับพี่สายยังไงบ้างที่เราได้เจอหรือว่ามีคนที่แบบมาคุยหรือมาปรึกษากับพี่ทรายบ้างไหมที่เป็นรุ่นน้องหรือเป็นเด็กๆคนรุ่นใหม่จริงๆคุยกับรุ่นที่เป็นน้องๆเยอะนะคะแล้วก็หลายคนก็เกิดการเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอ่ะมันเป็นการปะทะกันระหว่างความคิดของในครอบครัวเลยด้วยซ้ำตั้งแต่ในครอบครัวใช่ใช่หลายคนเจอแบบครอบครัวสั่งห้ามครอบครัวไม่อะไรเผาใจอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็เหมือนเป็นแบบเป็นตัวแทนคนรุ่นแม่เขาอะแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่เขาใช้คำว่าคนรุ่นแม่ใช่ แต่เป็นแม่ยกอยู่แล้วไงเป็นแม่ยกก็คือ okay. ก็เราก็จะแบบว่ารับฟังปัญหาเพราะว่าคิดดูว่าไอ้เรื่องกฎระเบียบจุกจิกๆแบบของเด็กมัธยมเด็กประถมอะคือมีตั้งแต่ตอนเราเรียนประถมตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนเลยอะจริงเรื่อง LGBT เรื่องเหยียดเพศเรื่องครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าแปลกใจนะว่าผ่านมา20 ปีเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนเลยแล้วน้องเขาอยากเปลี่ยนน้องก็ไม่ผิดแล้วส่วนมากจะเป็นปัญหาแบบเดียวกันคือเด็กตั้งคำถามแล้วไม่ได้รับคำตอบอย่างใส่ใจมากพอทุกคนจะแบบเฮ้ยเป็นเด็กก็เนี่ยแหละโอ้ยฉันก็ผ่านมาได้คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยกันคือคำถามแบบคำตอบแบบนี้เด็กเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อแล้วมันไม่สมเหตุสมผลแล้วเขาก็เลยตั้งคำถามมากขึ้นแล้วคนที่เหมือนกับที่พี่ชายพูดอ่ะคนที่อยู่ในโครงสร้างที่มันรู้สึกว่า20-30 ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนแต่เด็กอยากจะเปลี่ยนเขาควรจะเข้าใจเด็กยังไงอ่ะหรืออย่างน้อยถ้าพี่ชายบอกเขาได้ในเชิงความหมายเมื่อกี้พูดว่าเป็นคนรุ่นแม่หรือเป็นคนรุ่นที่แบบเติบโตมีประสบการณ์บางอย่างผ่านอะไรมาก่อนบางอย่างฟังจริงๆเรื่องของทักษะการรับฟังเป็นเรื่องสำคัญมากเราอายุเยอะกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าเรารู้มากกว่าเขาเราทนได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทนได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กคิดเด็กทำอ่ะแปลว่าทำออกมาเรียกร้องเพราะอยากสบายออกมาเรียกร้องเพราะอยากสวยหลายๆคนจะมองแบบนี้เนาะอยากสวยอยากสบายอยากจะแบบอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยงั้นสิไม่ใช่ค่ะคือเขาอยากเอาเวลาไปให้กับอื่นมากกว่ามาเสียเวลากับเรื่องจุกจิกอะไรพวกนี้ที่เขาเล็งเห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีผลกับการเรียนรู้หรืออะไรของเขาเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือครูบาอาจารย์หรือคนที่อยู่ในโครงสร้างที่พยายามบอกเด็กแบบเดิมมันสั่นคลอนค่ะว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดมันแบบอ้าวมันใช้ตอบคำถามคนไม่ได้อีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่ะประวัติศาสตร์ที่เคยสอนกันมาแบบเดิมๆสมมติเธอต้องเชื่อฉันแบบนี้มันไม่ได้มันคือคุณต้องมีคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจของผู้ฟังคือมันจะบอกยังไงดีอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเด็กกล้าถามแปลว่าก้าวร้าวอ่ะเขาสงสัยอ่ะเขาก็ถามแล้วถ้าเขาไม่ถามคุณอ่ะเขามาถามคนอื่นเช่นมาถามทรายคุณไม่เฮิร์ทกว่าเหรอเขาไม่คุยกับคุณเขาไม่คุยกับทรายอ่ะบางคนคือแบบมาเล่าเรื่องพ่อคุณแม่หรือเรื่องครอบครัวให้ฟังเราก็แบบน้องเขาน่าจะได้คุยกับที่บ้านเนาะเจอเคสหนักๆบ้างไหมพี่ทรายก็เจอค่ะมีแบบจะแบบจะโดนไล่ออกจากบ้านหรือจะโดนแบบคือมันก็มีหนักๆอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าแค่ลองไม่ตะเบงเสียงใส่กันแล้วนั่งฟังอ่ะมันก็น่าจะช่วยได้นะคือเปิดใจค่อยๆคุยหรือค่อยๆหาเหตุผลระหว่างกันว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงลูกพูดแบบนี้ฟังได้ถ้าเขายังไม่เข้าใจพบกันอะไรยังไงเอาข้อมูลมาคุยกันแต่ว่าพอบางทีพอไปถึงจุดนึงก็คือแบบแต่ฉันเป็นครูนะฉันแม่แกนะฉันเป็นนายกนะฉันเป็นนายกนะก็ไม่ได้อ่ะไม่ซื้อฟ้าแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่หลายคนก็พูดกันอยู่เหมือนกันว่ามันดูมาไวแล้วมันดูแฟดม็อบปุ๊บติดพี่ชายคิดว่าอะไรเป็นเหตุหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆอ่ะวันนึงเมื่อก่อนหน้านี้พี่ชายพูดเนาะว่ามันหมักหมมหรือมันมีหลายๆคำหลายสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแต่ถ้ามองอย่างสังเกตการณ์อ่ะเอาเฉพาะหน้าแบบเนี่ยแล้วรูปแบบเนี่ยมันมีหลากหลายมากวิ่งแฮมทาโร่แฮร์รี่พอตเตอร์ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอคือ energy ของเขาเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบนึงแล้วอ่ะที่เราต้องเรียนรู้ดังนั้นคือเวลามีคนแบบหาท่อน้ำเลี้ยงใครอยู่เบื้องหลังจริงๆเบื้องหลังก็คือผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจเขานี่แหละค่ะผลักเขาออกมาใช้ผมใช้คำนั้นได้ไหมผลักเขาออกมาคือมันร้อนที่อ่ะมันอยู่เฉยแล้วมันร้อนอ่ะมันไม่มีความสุขมันก็ต้องออกมาเป็นเรื่องธรรมดามากๆแล้วถามว่ามีใครมาสั่งให้น้องทำแบบนี้ใครที่มีลูกวัยรุ่นคงรู้ให้มันตื่น8 โมงยังไม่ตื่นเลย
นี่คือถ้าเขาไม่อยากทำจริงๆเขาก็ไม่มาไงแต่คุณอย่าประเมินพลังของเด็กๆต่ำเกินไปหลายคนแบบว่าอ้ายเป็นแค่ติ่งเป็นแบบว่าคุณเขาสามารถทำข้อมูลศิลปินทุกอย่างเขียน QR code เองตามรูปเองปั่นแฮชแท็กเองเฮ้ยเขาครบวงจรนะเราผู้ใหญ่ยังต้องให้เด็กลงแอปพลิเคชันให้เลยอ่ะคือพูดง่ายๆมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เขาทำกันอยู่โดยปกติแล้วมันคือเป็นแบบพลังงานแบบรูปแบบออร์แกนิกของเขามากเลยเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเขาก็แค่เปลี่ยนประเด็นมาในประเด็นที่พวกเขาสนใจแค่นั้นเองแล้วในเมื่อมันยังไม่ได้รับคำตอบที่เขาพอใจเขาก็จะทำอีกก็ทำไปเรื่อยๆก็คือวิธีแก้ไขแบบที่มันเคยเป็นมาเช่นแบบสั่งห้ามสั่งเตือนไม่เอาไม่ให้ออกมันไม่ได้ผลแล้วเขาอยากได้คำตอบวันนี้เหมือนกับเด็กจะดูเป็นแกนนำเนาะเด็กดูจะนำผู้ใหญ่คือถ้าจะใช้ภาษาแบบแบบเข้าใจง่ายเด็กแหละเด็กนำอ่ะแต่ว่าที่สิ่งที่เราเห็นก็คือหลังๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็มาเยอะมาร่วมซัพพอร์ตมาร่วมให้กำลังใจปรากฏการณ์แบบนี้ในเชิงการสนับสนุนแบบพี่ชายเนี่ยพี่ชายก็มองว่ามันเป็นมูฟเมนต์แบบใหม่ไหมยังไงแบบเพราะว่ามีหลายคนที่เคยผ่านมาในยุคของนปช.เป็นเสื้อแดงหรือเป็นอะไรแบบนี้นะแต่ก่อนเนี่ยพวกคุณลุงป้าจะรู้สึกไม่ก็ย้อนไปตั้งแต่6ตุลา14ตุลาอะไรว่ากันไปพฤษภาธมินตลอดเวลาคือเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของเด็กๆเดี๋ยวเขามาแล้วมันจะดูไม่ดีเดี๋ยวมันจะดูแบบเดี๋ยวเด็กๆจะดูไม่ดีเหมือนแบบว่ามีพวกเขามาเป็นอยู่เบื้องหลังแต่ว่าหลังๆเนี่ยน้องๆก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนได้ผ่านมามันก็คือจุดหมายเป้าแบบเป้าหมายของการต่อสู้ที่มันต้องผ่านมานั่นก็คือมีการยอมรับกันและกันมากคือว่าจริงๆแล้วเราก็สู้กันเหมือนกันดังนั้นตอนนี้คุณลุงป้าเนี่ยก็จะมาเป็นสายซับเราเรียกเป็นสายซับใช่ใช่สายซับเป็นเน้นแบบมากินข้าวกันลูกเอาไอ้นอนไปเอาไอ้นี่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะไม่มีใครเนี่ยเข้าไปวอลแวร์กับคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่น้องจะพูดในทีเลยสังเกตได้ว่าทุกการชุมนุมจะไม่มีเลยพูดง่ายๆคือต่อให้ไปวอลแวร์เด็กมันก็ไม่ให้วอลแวร์เราไม่ยุ่งเราเคารพความต้องการของเขาในยุคที่มันต่างกันอ่ะเด็กเขาก็ต้องการอีกแบบนึงแต่เราเชื่อว่าน้องทุกคนกินเก่งเหมือนกันหมดเดือนเราตั้งเต็นท์ใหญ่ขึ้นเรื่อยพี่สายถามนิดอยากรู้ในรายละเอียดสมมติว่ามีใครติดต่อพี่สายเข้ามาแล้วบอกว่าจะบริจาคหรือจะช่วยหรืออะไรเรากรองยังไงเราดูยังไงว่าแบบหรือว่าก็โอนมาเลยใช่ไม่เคยประกาศขอไม่เคยเลยมั่นใจมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเนี่ยจะเนี้ยพี่หนูขายเสื้อได้หนูขอสมทบพี่หนูขอแบบมาแบบออร์แกนิกเลยก็มาอย่างเมื่อกี้5 บาทเลยคือผมเห็น5บาทจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่า5บาทโอนก็ไม่จริงไม่รู้จะบอกยังไงคือเนี่ยมันยังไงคือถ้าแบบว่ามีท่อน้ำเลี้ยงจริงแล้วโอนให้5บาทนี่จะตีนะแบบให้นี่คนดูเราอยู่10,000ก่อนหน้านี้ขึ้นไป10,000 กว่าก็เข้ามากันหลายคนกำลังดีมากๆเลยลุงก็ดีแหละแต่เหมือนคนไม่มีความรู้ด้วยอันนี้ลุงไหนอันนี้ลุงไหนอ่านพาดด้านหลังคุณทรายคล้ายคุณแม็กเจนมานะมีคนแซวสู้ๆค่ะขอให้แค้วคาดปลอดภัยเป็นกำลังใจแล้วก็โอ้ยทุกคนมาให้กำลังใจเยอะแยะอ่ะสุดท้ายพี่ทรายกว่าพี่ทรายจะได้ไปปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูท่อน้ำเลี้ยงต่างๆที่กลายเป็นท่อน้ำกินจริงๆเนี่ยนะครับอยู่แถวนี้ทั้งหมดพี่ชายพี่ชายฝากหน่อยสำหรับคนที่มองการชุมนุมมองการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาอยู่อยากให้เขาเห็นประเด็นอะไรยังไงหรืออยากให้เขาเปิดใจเปิดรับฟังอย่างไรอยากให้ฟังแบบฟังเองจริงๆคือไม่ฟังก็อ่านก็ได้สแตนดาร์ดก็มีอยู่เรื่อยๆนะสแตนดาร์ดก็สรุปให้อยู่เรื่อยๆไลฟ์ก็มีแล้วก็ลองฟังแบบฟังอย่างฟังอ่ะฟังเหมือนเราฟังลูกหลานเหมือนฟังแบบคือลองฟังเขาบ้างจริงๆแล้วว่าปัญหามันคือทุกคนคือพอพูดไม่ได้ครึ่งประโยชน์ทุกคนจะต้องเอาความรู้ดั้งเดิมมาต้านเนี่ยมันเลยประโยชน์มันไม่จบสักทีอ่ะพูดกันง่ายๆก็คืออดทนที่จะรับฟังกันลองอดทนฟังหน่อยอันไหนเข้าท่าไม่เข้าท่าก็ว่ากันไปเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ลูกหลานคุณทั้งนั้นคืออาจจะไม่ใช่ลูกโดยตรงหรืออะไรโดยตรงแต่วันนึงเขาก็ต้องขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศคือถ้าต่อให้คุณเห็นเป็นอนาคตของเรานั่นแหละใช่ค่ะคุณก็น่าจะรับฟังหน่อยไหมว่าเฮ้ยเด็กมันเป็นอะไรกันคุณไม่สงสัยเหรอว่าทำไมมันมันเรียนอยู่ดีๆทำไมมันจะต้องออกมาลุมๆกันอย่างนี้ก็น่าฟังจริงๆแล้วใช่ว่าก็เป็นเรื่องน่ารับฟังแต่อยากจะให้ฟังเองด้วยตัวเองด้วยแบบว่าใจแบบกลางๆกว้างๆเอาไว้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาอยากได้มันคืออะไรกันแน่
โอเคครับก็ขอบคุณพี่ทรายนะครับขอบคุณครับแล้วก็แกงเขียวหวานหมูแดงไอติมตรงนี้ของสตาร์ก็กินได้นะคะแล้วก็มีน้ำโอ้ตรงนั้นของแน่นมากอลังการงานสร้างเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวต่อเนื่องต่างๆมีตรงไหนยังไงก็ว่ากันเดี๋ยวไปคุยกับฝั่งตำรวจลองดูบ้างเขาเหนื่อยไหมเขามากันเท่าไหร่ยังไงฝากขอโทษด้วยนะแล้วก็บอกพี่ตำรวจว่ากินได้ทุกอย่างเลยครับพี่ชายฝากบอกนะครับว่าคุณตำรวจสามารถมารับประทานร่วมกับประชาชนได้เลยขอบคุณคุณชายครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามุ่งไปดูกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปที่ตรงนั้นนะครับสวัสดีค่ะว่าว่าครับคุณผู้ชมก็อันนี้หล่นกัน2รอบแล้วนะเออขอโทษมีความแม่นม่วนมากอ๋อโทษโทษโทษคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าบรรยากาศที่ตรงนี้นะครับสักครู่นี้คุณทรายเจริญปุระก็บอกเราว่าเธอเป็นแม่ยกนะครับแล้วก็พร้อมสนับสนุนให้กับน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาวันนี้ก็มาเป็นอาสาสมัครกันใช่ไหมครับวันนี้มาเป็นอาสาสมัครอันนี้ไอติมของคุณทรายเนาะที่มา50ถังถูกไหม50ถังอาจตักกันไปนะครับวันนี้กินกันได้ยาวๆอ๋อครับโอเคเดอะเลดด้วยครับเดอะเลดด้วยวันนี้อ๋อโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราบุ๊บไปดูทางตรงโน้นนะครับผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ประชาชนแล้วก็อ๋อโอเคครับครับผมแล้วก็เนี่ยครับบรรยากาศที่เวลานี้ก็มีการแจกขนมแจกกาแฟแจกอาหารนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณทรายก็บอกเราว่าเนี่ยทั้งหมดก็เป็นเงินทุนแล้วก็เป็นปัจจัยพูดกันแบบตรงๆก็คือเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่เธอก็ได้รับมาจากการบริจาคการให้ของประชาชนจากกลุ่มต่างๆ5บาท10บาท30บาทวันนี้ก็กลายมาเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการชุมนุมเวลานี้นะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะพอได้เห็นบรรยากาศกันบ้างนะครับว่ามุมที่สนามหลวงมุมที่ธรรมศาสตร์เป็นยังไงข้ามฟากมาที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมจงบริเวณจุดนี้หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาการเคลื่อนไหวของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันนี้14นาฬิกาจะเป็นการรวมพลหลังจากนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนมีมูฟเมนต์ต่อมีการปราศัยมีการไฮปาร์คต่างๆเกิดขึ้นภายในบรรยากาศของพื้นที่การชุมนุมทั้งหมดเราจะกลับมาติดตามทันทีนะครับที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ